จอหนูนะเฮ้ยก็สวีดัสสวัสดีนะครับอุ้ยตกใจอะไรวะเฮ้ยงูสิงนึกว่าหนูตกใจเลยกะจะเอาเท้าไปเขี่ยแล้วนะเห็นงูไม่ได้ผมขนลุกเอาเปิดคลิปก่อนมาวันนี้มาดูจ่าบอมเกี่ยวข้าวกันนะครับ10ไร่นะฮะเป็นนาแปลงที่ว่าอะไรนะรถก็ติดงูเห่าก็มาที่จ่าบอมติดตรงนู้นอ่ะโอ้ยตกใจงูเลยเป็นข้าวซีหนึ่งพวงนะครับอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยวัน103วันครับแล้วแต่ราคาโคตรดีช่วงนี้9,400 9,500นะฮะไปเดี๋ยวไปดูจ่าบอมกันครับที่จ่าบอมมาติดตรงนั้นอ่ะมุมนั้นโอ้โคตรอีเด้งเลยทุกคนอันเนี้ยเพียบเลยขึ้นมาด้วยเลย
โอ้ไวจัดนั่นไปไงล่ะวะน่าน่าจะมีรูอ่ะเขาน่าจะวิ่งเข้ารูเขาแหละเอ๊ะท่านลาวอดเลยเข้ารูเขาไปแล้วล่ะพอเขาวิ่งออกมาทางนี้เนาะโอ้ดูข้าวในคลองเลยโคตรดีเลยข้าวในนี้วะเห็นมันวิ่งมาทางนี้เนาะปล่อยไหมเสร็จอันบนแล้วเนาะเดี๋ยวจับบอมให้เอามาข้ามตรงนี้เดี๋ยวรอดูจับบอมข้ามโอ้ข้าวมันเกียร์เล่าข้าวรูอ่ะมันข้าวรูดึงกลับหน่อยนึงมันจะลงนุ่มนิดเดียวนะก็ตอนนี้ก็เต็มอุ้มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินไปส่งข้าวหน่อยนึงนะทุกคนนะต้องเดินลัดนาเข้าไปนะฮะมาแล้วจับบอมโอ้ข้าวปูนตั้งเงินมาเลยครับเทข้าวเลยนะฮะน้าก็เลยไม่ได้อะไม่ได้เลยเอาดู
ก็โอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามคนต่างกันอย่างผมด้วยนะฮะดูตลกนะบางเฟรมเนี่ยโอ้โหโอ้โหบางเฟรมเราได้อ่ะขึ้นไปเช็คข่าวเจ๊เฮ้สวัสดีครับ